อย่างหนังเรื่องสามก๊กเนี่ยก็จะมีแบบตัวลบใช่ไหมตัวลบตัวลุยแล้วก็จะมีพวกแบบใช้ความใช้มันสมองอ่ะรู้เลยจะพูดอะไรอันนี้คือแอดมินตูนเราต้องขอบคุณชื่นชมคือตูนรู้พอเวลามีอะไรใหม่ๆปุ๊บตูนจะเริ่มแบบดูอารมณ์ก่อนเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงนะเอ๊ะเราสามารถจะหยอดงานเข้าไปตอนนี้เขาใจนี้ไหมวันไหนที่เคดีแพ้วันไหนที่คาวายแพ้เละเทะอะไรอย่างนี้อย่ามาคุยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ NBA ที่แบบพูดแล้วยังขนลุกคือมันต้องพิเศษจริงๆอ่ะว่าขนลุกจริงขนลุกคือเขาจะให้เรามีใส่ wristband สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania นะคะวันนี้เราก็มานั่งกันพูดคุยสบายๆค่ะเหมือนเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่พวกเราเนี่ยจะเดินทางกลับนครสวรรค์นะคะจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจมากเลยนะว่าปีนี้เราจะต้องมานั่งคุยแบบนี้คุย wrap up ทั้งปีเพราะว่าปีนี้ไงมินเน่ตูนรู้สึกว่ามันเป็นปีที่แบบซูเปอร์สำหรับตูนคือซูเปอร์ fast ซูเปอร์คือทำอะไรเยอะมากแล้วเหมือนแบบว่ามันผ่านไปเร็วมากแล้วเหมือนกับเอางานแบบ 2-3 ปีอะมาอัดยัดอยู่ในปีนี้แล้วตูนก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่พวกเราอะเติบโตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแง่ของช่องเรานะคะในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ตัวพวกเรา2คนด้วยกับงานที่ทำมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราสเต็ปขึ้นไปงานทุกอย่างมันชาเลนจ์มากจนเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะมากเลยจริงๆอ่ะคือเริ่มตั้งแต่เปิดมกราคมขึ้นมาเลยนะตอนนั้นเนี่ยพวกเรายังไม่ถึงแสนซับแต่ก็รู้ดีว่าปีนี้แหละปี2023นี่แหละจะต้องถึงแสนซับแน่นอนเพราะว่าย้อนอยู่อีกไม่ถึงหมื่นนะฮะแล้วพวกเราก็ทำได้จริงๆแล้วมันเป็นปีพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าช่องของพวกเราคือช่อง23 Mania แล้วก็เป็นปี2023และที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกจำง่ายเหลือเกินเป็นปีเดียวกับที่เลบรอนเจมส์ทำลายสถิติทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ขวัญใจของแอดมินตูนเขาเนี่ยแหละครับก็ทำลายสถิติของคารีมเนาะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็ถึง 100,000 ซับแล้วโลที่อยู่ด้านหลังแอดมินตูนเนี่ยก็ตามมาครับโอ้โหภูมิใจมากๆครับดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดเนี่ยก็คงจะไม่มีโล่นี้แล้วก็ไม่มีพวกเรา2คนจริงจริงๆค่ะเป็นเพราะว่าแรงกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆค่ะแล้วก็ทุกพวกเราโชคดีนะที่แฟนๆทุกคนอ่ะรักพวกเรามากๆเลยแล้วเราก็แบบคือหลายๆครั้งที่รู้สึกเหนื่อยนะคะมีได้แบบเหนื่อยแบบงานมันเยอะแล้วทำไงพอเวลาได้มาอ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเขียนมาเรารู้สึกแบบกำลังใจมันมาเลยจริงๆนะต้องขอขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆทุกคนเลยจริงๆค่ะคือช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพอจบ NBA Finals ปุ๊บเนี่ยก็จะครบปีของพวกเราเพราะว่าพวกเราเริ่มทำจริงๆ จังๆแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังจากจบ NBA Finals ปี2019ใช่จำได้ตอนนั้นคลิปแรกเลยที่ไป NBA Finals และแอดมินตูนถ่ายแบบเป็นร็อกนะแล้วก็ลงมาก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะจริงจังตอนนี้เข้าสู่ปีที่5ของพวกเราครับไม่น่าเชื่อนะไวมากๆตูนยังจำความรู้สึกที่ตูนตัดคลิปแรกได้เลยคือตัดไม่เป็นแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ Mac ตัดใช้ iMovie ตัดตัดเองหมดเลยแล้วก็ถ่ายเองด้วยยังจำตอนที่ไปรอรถนักกีฬาจำได้ไหมแล้วที่ตูนไปยืนแบบยืนแบบอยากจะขอแท็บมือยังจำความรู้สึกกันได้อยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นคลิปที่โหกว่าจะตัดเสร็จจำได้ว่าใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนได้มั้งเพราะทำไม่เป็นคือเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วของเอ้นี่เอ้นึกถึงตอนที่ทำคลิปแรกๆเลยอ่ะตอนนั้นมีลูกยังตัวน้อยอยู่เลยแล้วก็มีมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีก็เข้ามาช่วยมิสเตอร์ดีเนี่ยจริงๆคือคนที่คอยบอกให้พวกเราทำเลยพี่ต้องทำนะไม่งั้นน่าเสียดายนะตอนแรกก็ทำพูดหน้ากล้องไม่เป็นเลยฮะโอ้โหแบบเราอยากจะพูดอยากจะเล่านะแต่มันพูดไม่ออกอ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นพูดไม่หยุดไม่น่าเชื่อคือคนเรามันสามารถพัฒนาได้จริงๆคืออย่างนี้เพื่อนๆบอกแบบนี้ดีกว่าพูดไม่ออกเล่นเอาทุกคนเครียดอ่ะจริงครับคือตูนก็เครียดคนเราตอนนั้นเรามีน้องตัดต่อแล้วที่เรามาช่วยงานเราคนนึงแต่คือแอดมินเอ้เขาพอเวลารันกล้องปุ๊บพอเวลาให้เขาซ้อมอะค่ะเขาพูดเก่งมากเลยนะแต่พอรันกล้องปุ๊บคือเขาไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้จริงๆอ่ะจริงแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันอยู่ดีมันปลดล็อกจริงๆนะตอนนี้พูดไม่หยุดต้องขอบคุณบ้างนะใครที่ดูอยู่นะครับน้องๆหรือว่าใครที่อยากจะทำเนี่ยลองดูเราดูเอ้เป็นตัวอย่างคือตอนแรกพูดไม่ออกจริงๆไม่ได้จริงคือเราถนัดพูดกับคนมองตาคนอย่างเงี้ยตอนพอมาเจอกล้องปุ๊บติดเลยโอ้โหยังนึกเลยโอ้โหดาราแต่ละคนนี่เก่งจริงนะทำได้ยังไงนอกจากแสดงละครแล้วถ่ายทอดอารมณ์แล้วยังแบบพูดไม่มีผิดพลาดเราก็แล้วอยู่ดีรู้สึกจะเป็นช่วงโควิดอ่ะช่วงนั้นที่ทำครับใช่แล้วพอมันเหมือนมันปลดล็อกปุ๊บมันทีนี้ไหลยาวไหลยาวตูนจำได้วันที่ช่วงที่เอ๊ปลดล็อกอ่ะ
คือแอดมินเออะค่ะเขาพูดกับตูนบอกว่าเฮ้ยตูนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็ไหลรู้สึกว่ามันปลดล็อกเอพูดกับตูนก่อนวันนั้นตูนจำได้ความรู้สึกเลยเอบอกว่ามันรู้สึกว่าปลดล็อกตูนก็อะไรปลดล็อกเป็นอะไรปลดล็อกจริงเหรอเออแล้วอยู่ๆเขาก็ปลดล็อกเลยค่ะเพื่อนเขาก็พูดมาแบบนี้ไม่หยุดเลยตอนนี้ต้องบอกขอพูดบ้างนะขอบทขอบ้างนะอย่าพูดคนเดียวหมดนะจริงครับคือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะคือเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันไปได้เองใช่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะคะที่คอยช่วยแบบคอยช่วยกันดูคอยช่วยกันกดไลค์คอยช่วยกันกด subscribe เนาะจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมาอัลกอริทึม YouTube เนี่ยต้องยอมรับจริงๆค่ะพี่เน่ว่าหนักหน่วงมากแม้แต่พวกเราเนี่ยที่ผลิตรายการอยู่สม่ำเสมอเรายังรู้สึกว่ามันยากแต่พอเวลามาสรุปปีนี้เพื่อนๆไม่น่าเชื่อพวกเราเติบโตมากกว่าปีที่แล้วถึง 27% ค่ะจริงปีนี้พวกเราเนี่ยได้ Subscriber เพิ่มเกือบ 20,000 ซับนะโอ้โหขอบคุณสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ปีแรกพวกฟังไม่รู้เรื่องต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการที่จะได้ซับเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยยากจริงๆยอดวิวยอดซับทุกอย่างยากมากๆแต่พวกเราก็ตั้งใจนะพวกเราก็ทำต่อไปครับใช่จริงค่ะเพราะว่าอย่างยอดวิวในปัจจุบันนะนะการที่จะทำให้มัน stable แบบนี้มันค่อนข้างยากนะแต่เราก็รู้สึกว่าคือมีอยู่ช่วงนึงค่ะแอมมี่เนสจำได้ไหมมีอยู่ปีนึงรู้สึกว่าจะเป็นปีก่อนที่เราคุยกันเลยบอกว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดุดคือหมายความว่ามันไม่ค่อยเติบโตซึ่งตูนก็บอกกับทุกคนในทีมคือตูนบอกกับทุกคนในทีมว่าการที่ทำงานอ่ะตูนอยากให้ทุกคนสนุกไปกับงานตูนไม่อยากให้แบบกลายเป็นว่าพอเวลาทำงานทุกคนจะโฟกัสแบบเฮ้ยทำไมยอดวิวไม่มาเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยทำไมยอดวิวมันไม่เท่าเดิมเฮ้ยทำไมไม่เติบโตแล้วมันจะทำไงตูนบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราจะโยนความคิดทุกอย่างทิ้งตูนจะไม่ดูกราฟตูนจะไม่สนใจอะไรเลยคือตูนจะไม่ดู analysis หลังบ้านตูนจะทำคอนเทนต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำอย่างมีความสุขที่สุดเพราะว่าตูนเชื่อว่าถ้าเกิดเราให้มากแค่ไหนเรามีความสุขมากแค่ไหนคนดูที่ดูเราเนี่ยเขามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเองแหละแต่ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีไม่เป็นไรตัวเราเองเรามีความสุขและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อของตูนนะไอมิเน่รู้ไอมิเน่จะบอกอยู่เสมอว่าเมมเบอร์เมนทาลิตี้คือตูนรู้สึกว่ามันไม่มีคำว่าดีที่สุดคือตอนนี้เรารู้สึกว่าคอนเทนต์เราอะดีแหละแต่ตูนก็ยังรู้สึกเสมอว่ามันยังมี room of improvement มันสามารถขยับเข้าไปได้อีกขยับขึ้นไปได้อีกขยับขึ้นไปได้อีกคือรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนนะให้ความไว้วางใจให้การติดตามเราตูนก็อยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนที่เสพผลงานเรามีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือสิ่งที่เวลาเอ๊ทำคลิปเนี่ยที่เอ๊บอกตูนว่าเสน่ห์ของกีฬาบาสเสน่ห์ของกีฬาของอเมริกันเกมเนี่ย มันคือพวกสถิติมันคืออะไรที่แบบที่สุดในประวัติศาสตร์นู่นนั่นนี่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังไอ้เรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปทำเป็นช็อตเราอาจจะทำเป็นอย่างอื่นแทนแต่สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือให้ชอบอ่ะให้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังและให้เชื่อว่าทุกคนอยากฟังแล้วก็เป็นอย่างแล้วก็เป็นลักษณะนั้นนะจำได้เลยว่าตอนแรกๆอ่ะที่พอตูนอ่านสคริปต์อ่ะตูนจะยากมากอ่ะเพราะว่าตูนมีปัญหาเกี่ยวกับการจำตัวเลขคนนี้เป็นที่สุดรองจากคนนี้เป็นอันดับ1ดีที่สุดจากปีนี้มีอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แต่ของเขาที่เขาจะจำแบบพรึดเลยนะเขาเคยไม่ได้เขาจะสามารถจำได้แบบพรึดมากแต่สำหรับตูนเนี่ยตูนจะมีความยากลำบากมากเลยพอเวลาเริ่มมีสถิติพอเวลาเริ่มมีสัญญาเริ่มมีตัวเลขเริ่มมีคอนแทรคอย่างเงี้ยสมองตูนจะค่อนข้างบล็อกละจะไม่ค่อยจำเท่าไหร่คือเราสองคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราแบบตั้งใจทุ่มเทแต่เราจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเราขาดน้องทีมงานด้วยเช่นเดียวกันจริงจริงน้องทีมงานที่ดูอยู่ที่ฟังเราพูดอยู่เนี่ยอันนี้พูดจากใจพี่ทั้งสองคนเลยว่าพวกเราเนี่ยต้องตัดพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องเนี่ยเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ตื่นตันใจเพราะว่ามันต้องการความรับผิดชอบสูงอ่ะถ้าเกิดไม่รับผิดชอบขี้เกียจไม่ทำงานเนี่ยอยู่กับพวกพี่สองคนไม่ได้แน่นอนไหนเอ่ยชื่อสิน้องอะไรน้องฟรองกับน้องยูให้เพื่อนน้องยูนี่น้องเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ฟรองนี่คือแบบอยู่ด้วยกันมานานน้ำตาจะไหลบางวันเนี่ย 2-3 คลิปนะฟรองไม่เคยบ่นเออแต่ก็เกือบแย่เหมือนกันฟองไม่เคยบ่นฟองบอกได้ครับพี่แต่ตอนนี้เราเริ่มผ่อนเรื่องลองคอนเทนต์แล้วเราจะเน้นข้อมูลละเราจะมีหลากหลายมากขึ้นก็วันนี้ก็ทุกวันนี้ก็จะเสิร์ฟแบบว่ารายละเอียดข้อมูลเกมบ้างเผื่อคนที่ไม่ได้ดู
มาเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมีท็อปเพลย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำไปเราจะรู้จังหวะรู้จะโคนกันหมดตอนเช้าส่งตอนนี้นะตอนบ่ายส่งประมาณกี่โมงไม่เกินทุกอย่างมันไม่ต้องพูดละส่งจบเจอกันอีกทีอัพจบงานใช่ค่ะเพราะว่างานที่ต้องเป็นระบบใช่งานที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทุกๆวันที่ได้ดูทุกวันมันไม่ใช่แค่พวกเราสองคนนะคือน้องๆทีมงานทุกคนเนี่ยทุ่มเทน้องตั้งใจในการทำงานนะแล้วเราก็แล้วคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็แผ่วเราก็อ่อนแอแล้วแบบเฮ้ยเราอ่อนแอไม่ได้นะเอ๊ะ เรามีน้องทีมงานตาดำๆอยู่เราต้องแบบเราก็ต้องพยายามปั่นคอนเทนต์ออกมาพยายามคือมาถึงณจุดนี้มันไม่ใช่แค่คอนเทนต์อย่างเดียวแล้วก็ความสุขแล้วแหละเราก็ต้องเจเนเรตรายได้เพื่อจะต้องรับผิดชอบน้องๆที่เรารีคูทเข้ามาอยู่กับทีมเราด้วยเราบอกว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องสู้เพื่อน้องดูนี่น้องมันเข้มแข็งขนาดนี้แต่จริงๆค่ะน้องนี่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ตั้งใจทำงานจริงๆเพราะอย่างที่มินเอบอกแหละถ้าไม่ตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ทุ่มเทคงอยู่กับพวกเราสองคนลำบากเลยนี่อยู่มานานแล้วด้วยดิอยู่มาตั้งหลายปีแล้วและสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าช่องของพวกเราเนี่ยคืออย่างหนังเรื่องสามก๊กเนี่ยก็จะมีแบบตัวลบใช่ไหมตัวลบตัวลุยแล้วก็จะมีพวกแบบใช้มันสมองอ่ะรู้เลยจะพูดอะไรอันนี้คือแอดมินตูนเราต้องขอบคุณชื่นชมเพราะว่าคือทุกวันนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นไม่ว่าจะเป็นการดีลงาน NBA ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไหนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบช่องการจัดระเบียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมาจากเขาคนเดียวเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยแค่ทำสคริปต์ทำข้อมูลแล้วก็อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็แทบจะหมดวันแล้วฮะแทบจะคือเราต้องพยายามให้เสร็จช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวเราต้องมีเวลาส่วนตัวเราต้องมีเรื่องลูกเราอีกเราต้องมีเรื่องโอ้มันเยอะอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันรวนปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบทุกอย่างมันต้องทุกอย่างมันจะต้องเสร็จอย่างบางวันเนี่ยเราติดงานช่วงบ่ายเราก็จะทำได้แต่ช่วงเช้าเกมช่วง10โมงไปแล้วเนี่ยเราทำไม่ทันแล้วเราก็จบช่วงเช้าปุ่มจบไปงานนอกทำงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเป็นคนคุยทุกอย่างลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่รู้จักแอดมินเอไม่เคยเห็นไม่เคยได้คุยเลยไม่เคยได้คุยเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ NBA ประชุม Zoom ประชุม Google Meeting อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ค่อยถนัดเลยเขาทำไม่เป็นคือถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่แบบจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปประชุมด้วยหรือว่าเข้าไปคุยด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้ไปเลยครับก็จะเป็นเขาคนเดียวเลยคอยคุยจนต้องถามเขาว่า NBA เขารู้ไหมว่าเนี่ยว่ามีอีกคนนึง ไม่เคยแทบจะไม่ค่อยได้คุยไปเจอกันอีกทีก็คือที่อเมริกาบ้าง อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คือเขาก็จะดูงานเราว่าเรามีสองช่องเรามีสองคน มีพิธีกรชายพิธีกรchallenge ฝรั่งเรียก challenge ก็อยากจะขอบคุณเขาไม่งั้นก็คงมาไม่ถึงจุดนี้เหมือนกันครับก็คงแบบซึ้งก็อันนี้พูดจากใจก็ชื่นชมเขาจริงๆอยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าที่มันมีความแบบเป็นระเบียบเนี่ยมันเพราะเขาไม่ใช่เพราะจริงคือโดยส่วนตัวแต่ตัวก็ต้องยอมรับตรงนี้นะว่าที่ช่องดำเนินมาได้ตลอดทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าความสม่ำเสมอความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นจะบอกว่าเป็นระเบียบไม่ใช่ใช่ของเอคือความสม่ำเสมอดีกว่าเป็นความสม่ำเสมอของเอมินเอค่ะคือเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรที่เป็นรูทีนได้ดีโดยที่ตูนเนี่ยจะเป็นคนที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงตูนไม่สามารถทำแบบรูทีนแบบเขาได้อ่ะพอเวลามันเลยเป็นความแตกต่างที่ลงตัวกันเหมือนที่เอเคยบอกในวันตอนแต่งงานว่าเราเป็นกูดคอมบิเนชั่นคือพอเวลาทุกอย่างอ่ะพอเวลามันเริ่มทำอะไรเริ่มเป็นรูทีนปุ๊บอ่ะตูนจะเริ่มฟัสเตรททันทีเลยชีวิตตูนจะอยู่ไม่ได้ละแต่ถ้ามันไม่เป็นรูทีนเอก็ไม่ชอบเหมือนกันเขาก็พยายามจะหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาเราก็พยายามจะจัดระเบียบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเวลานี้ไปนี่เดี๋ยวนี้เสร็จนี้ต่อนะกินข้าวมันเป็นระเบียบมากเลยเขาก็จะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยววันนี้ต้องมีงานตรงนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องทำอันนี้นะเดี๋ยววันนี้ต้องรองเท้านะเดี๋ยววันนี้คือมันเยอะไปหมดจนแบบบางทีก็เขาค่อนข้างงุนงิดก็ขออภัยไม่คือนี่ขนาดว่าไลน์กลุ่มที่เป็นการคุยงานกับลูกค้าค่ะคือตูนไม่เอาเขาเข้ามาใส่เลยนะเพราะว่าตูนรู้สึกว่าตูนไม่อยากจะแบบโหลดเขาด้วยอินโฟต่างๆเพราะว่ามันเยอะมันตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่อยากโหลดเขาไม่อยากให้เขาแบบวอกแวกว่างั้นเถอะให้เขาทำแต่รูทีนแล้วให้เขาอยู่ในรูทีนของเขาอะในหน้างานของเขาแล้วเขาก็จะมีความแฮปปี้และมีความสุขคือตูนรู้พอเวลามีอะไรใหม่ๆปุ๊บตูนจะเริ่มแบบ
ดูอารมณ์ก่อนเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงนะเอ๊ะเราสามารถจะหยอดงานเข้าไปตอนนี้เขาใจนี่ไหมวันไหนที่ KD แพ้วันไหนที่คาวายแพ้เละเทะอะไรอย่างนี้อย่ามาคุยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะงุนงิดเป็นเศษก็จะประมาณนี้แหละค่ะคืออันเนี้ยเขาจะเก่งเรื่องความเป็นรูทีนแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความเป็นรูทีนของเขาเนี่ยคลิปรายวันของเราเนี่ยมันคงจะไม่ออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบนี้นะเพื่อนๆคลิปใน YouTube อ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแอดมินเองจริงๆที่ประสิทธิ์ประสานวิชา MBA ให้ทำมาหากินได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะคือณปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ตูนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ตูนมีความรู้สึกว่าแบบตูนเติบโตในสายงานซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมาเป็นสายงานในชีวิตของตูนนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วให้ตูนมานั่งคุยพอดแคสต์แบบนี้ตูนทำไม่ได้นะตูนพูดจริงๆให้ตูนมานั่งคุยโดยที่แบบตูนไม่มีสคริปต์ให้ตูนท่องให้ตูนมานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้ให้ตูนมาพูดถึงนักมาสคนนู้นคนนี้คนนี้ตูนทำไม่ได้จนกระทั่งเพิ่งมาปีนี้เองที่ตูนรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลแล้วตูนถึงบอกว่ามาเราลองดูเราลองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอีกระดับนึงไหนๆเราก็เซตอัพสตูดิโออยู่แล้วเราลองทำพอดแคสต์ดูลองมานั่งพูดคุยกันดูว่ามันจะเป็นอย่างไรลองเปลี่ยนสเต็ปบ้างเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้เสพคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับเราขึ้นไปอีกสเต็ปนึงได้รู้จักความเป็นตัวตนของพวกเรามากยิ่งขึ้นใช่ครับปีนี้ก็เลยลองแบบว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยชอบพูดถึงแต่ทีมใหญ่ทีมตลาดใหญ่ฤดูกาลนี้มาใหม่ลองแบบโปรยดูลองโปรยดูไม่รู้เพื่อนๆชอบไหมแบบนี้ก็เขาก็โอเคนะคือแบบได้ฟังทีมตลาดเล็กได้รู้จักนักกีฬาทีมอย่างดีทรอยต์พิสตันแพ้27เกมติดเราก็พูดเราก็เน้นเราให้รายละเอียดเลยว่าแพ้ยังคือคนฟังก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้มีวาไรตี้หน่อยเนาะจะได้แบบรู้ว่าเราอาจจะแบบเพราะว่าตูนว่ามีแฟน NBA มีแฟนครบทุกทีมนะในเมืองไทยดังนั้นตอนนี้ NBA สนุกมากแต่ละทีมนี่คือแบบคือมันจะมีแค่แม่ 4-5 ทีมอ่ะที่แบบรอลุ้นหวยดราฟต์อย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจเขากำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกทีมแบบลุ้นเพลย์อินเพลย์ออฟนี่คือแต่ละทีมนี่โหบทเบียดสนุกมากใช่ดูบ้านมีความสุขเหลือเกินอย่างที่บอกเพื่อนๆไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าปีนี้พอเวลาตูนมานั่งย้อนดูแล้วจริงๆเป็นปีที่พวกเราทำอะไรเยอะมากตูนเหมือนว่าเอางาน2ปี3ปีจับมายัดเข้าไปในปีนี้แล้วปีนี้เป็นอะไรที่ท้าทายต่อมความสามารถงานทุกงานในปีนี้นะมันทำให้ตูนรู้สึกว่าตูนโตแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วตูนไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะสามารถก้าวขึ้นมาได้ขนาดนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้จริงๆนะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูค่ะพี่เน่เพื่อนๆจะตกใจโอ้โหทำอะไรกันขนาดนี้อ่ะของปีนี้ก็คือเราคาบเกี่ยวของฤดูกาลที่แล้วนะคะเราก็เริ่มจากที่เราได้เริ่มภาคกับ NBA ซึ่งงานนี้เป็นงานที่จะบอกว่าเป็นงานที่เราทำงานแบบกับ NBA โดยตรงเลยงานแรกเป็นงานภาคไทยใน NBA League Pass เป็นงานที่ยากมากที่สุดในชีวิตสำหรับตูนสดมันเป็นสดแล้วแบบมันต้องคุยกันหลายฝ่ายอ่ะทางแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดสดแล้วก็ตรงบ้านเราที่นครสวรรค์และยังมีภาคกับเซเลบอีกโอ้โหใช่แต่เดี๋ยวพูดเรื่องภาคก่อนความยากของการภาคสำหรับตูนคือตูนไม่เคยภาคมาก่อน1 2ตูนเป็นผู้หญิงตูนไม่ได้คือตูนดูกีฬาได้ตูนฟังนักภาคคอมเมนเตอร์ของเมืองนอกภาคโอเคแต่ตูนไม่เคยที่จะลองมาภาคเองแล้วมันไม่ได้เป็นการภาคที่ได้ยินแต่เสียงจัดสตูดิโอเห็นหน้าด้วยอยู่ๆก็เราก็ต้องโผล่มาแล้วเราก็ต้องให้ข้อมูลแต่จำได้ว่าคืนแรกอ่ะเซ็กชันแรกที่เราต้องภาคตูนนอนไม่หลับ ตูนนอนไม่หลับเลยคือจำแล้วก็จำได้ว่าเจ้าหน้าที่ NBAเราวอทแอปคุยกันแล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้าง How do you feel พรุ่งนี้นะ tomorrow เนี่ย you will be official NBA commentator โอ้เป็นนักพากย์ NBA แบบเป็น official เราก็ยิ่งแบบสติแตกนอนไม่หลับเลยนะแล้วน้องทีมงานนะก็น่ารักก็คือเตรียมข้อมูลไว้ให้เยอะมากแล้วเอกสารเราคือเต็มมากๆมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตูนจำได้มือตูนสั่นจังหวะที่แบบ5 4 3 2 1 go โอ้จังหวะนั้นน่ะกำลังคิดว่าถ้าฉันพูดผิดแล้วฉันจะทำยังไงถ้าฉันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วฉันพูดเกมผิดแล้วฉันจะทำยังไงฉันเทก็ไม่ได้มันเป็นสดแล้วมันออกไปในแอปมันออกไปทั่วโลกเนี่ยเราเป็นแฟนที่ดูอยู่แล้วฉันจะทำยังไงโอ้โหเข้าใจเลยเครียดมากแล้วก็ของคือภาคเนี่ยสำหรับเอ๊ะมันเฉยๆไม่ค่อยเครียดอะไรมากเลยแล้วไหนจะเรียกชื่อนักกีฬาอีกแล้วไปเจอทีมที่เป็นทีมที่ไม่คุ้นอีกเอาเป็นว่า
เอาเป็นว่าก็ทำให้สเต็ปอัพขึ้นมาก็เพราะว่าการพากย์นี่แหละเพราะว่าการที่มันจะต้องพูดแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็ทำให้แบบตูนสามารถพูดสดๆได้มากขึ้นสนุกดียาวมากขึ้นการพากย์ปกตินะคะมินเน่ก็ว่าตื่นเต้นแล้วเนี่ย NBA ก็เพิ่มความตื่นเต้นให้พวกเราไปอีกด้วยการได้พากย์กับเซเลบดารานะคะเราได้พากย์กับคุณเต๋อฉันทวิทธนเสวีค่ะแล้วก็น้องมีนนะคะนิชคุณขจรบริลักษ์ค่ะโอ้โหตื่นเต้นนะมากทั้งหล่อทั้งโอ้โหคุณเต๋อเนี่ยพากย์วันวาเลนไทน์ใช่จำได้เหมือนกันตูนนี่ก็สั่นไปเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากทั้งคุณเต๋อแล้วก็น้องมีนนี่คือน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนเลเกอร์เป็นแฟนบาสเอ็นบีเอเป็นแฟนบาสเอ็นบีเอคุณเต๋อเป็นแฟนวอริเออร์น้องมีนเป็นแฟนเลเกอร์เหมือนกันมันมากและทั้งสองคนก็เล่นบาสเก่งมากด้วยใช่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 ค่ะหลังจากที่เสร็จการพากย์นะครับที่จำได้ไม่ลืมเลยก็คือการเตรียมตัวเดินทางไป NBA Finals อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็ตั้งใจไว้นะครับว่าเราจะไปฝั่งตะวันออกเพื่อที่ว่าขากลับเราจะแวะนิวยอร์กสักหน่อยเราก็เลยเลือกที่จะไปทีมไมอามี่เพราะว่าตอนนั้นเป็นเดนเวอร์นักเก็ตชิงกับไมอามี่การเดินทางประสบการณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าไมอามี่เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเรายังไม่เคยไปถึงก็โอ้เดินทางกันสนุกอาหารก็อร่อยเนาะแต่ว่าเจอฝนเนี่ยแหละโอ้โหเซ็งจริงเจอฝนเนี่ยสูดเองก็เปียกสูดเอาไปโอ้โหน้ำท่วมมีกระตกแรงมากวันที่ไป NBA Care จำได้เลยว่าน้ำท่วมแล้วรองเท้าแอดมินตัวนี้คือแบบเขาก็ยังถามเจวันสีชมพูเจ้าหน้าที่เขาถามต้องถอดไหมไม่ก็ทำท่าแบบดีไซน์ตูนเขามองรองเท้าเขาท่วมแบบฟุตปาดตูนก็ใช่ครับก็คือเป็นการทำงานที่สนุกมากนะคือรู้สึกว่า NBA เนี่ยเขารักเรามากมีอะไรจัดให้เราทุกกิจกรรมที่มีเลยอ่ะคุ้มมากไปรอบนี้ตูนประทับใจอะไรมากที่สุดอ่ะสัมภาษณ์ขอบสนามอันนั้นน่ะเหรอใช่ที่สัมภาษณ์กับพาวโลใช่ไหมทั้งพาวโลแล้วก็เดนนิสสกอตอันนั้นยากจริงคือเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเก่งก็คือเขาจะเก่งภาษามากกว่าคือเขายิ่งเป็นผู้หญิงแล้วไปสัมภาษณ์นะมันจะดูดีไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเก่งว่ะแต่ที่ประทับใจตัวเขามากก็คือแบบเราคือเขาเห็นคือเขาเห็นผู้สื่อข่าวของจีนเนาะคือจีนเนี่ยเขาก็เก่งไวแล้วก็แบบโหสุดยอดเลยคล่องเขาก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วเหมือนเขาก็แบบ processing สมองจ๊อกๆๆๆแล้วก็มาแปลคือสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาแปลเป็นภาษาจีนแอดมินตูนก็บอกสงสัยจะยอมไม่ได้ละเราเมืองไทย Mamba mentality เขาก็เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะแต่เราก็ยืนถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้เขาไงเขาก็พูดแล้วเขาก็แปลต่อด้วยก็ยังคิดในใจว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ผ่านมาได้เก่งมากไม่ใช่นะตอนนั้นน่ะนะตอนนั้นน่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาทำดีอ่ะคือนักข่าวคนอื่นคือแต่ต้องยอมรับนะว่าพวกเราใหม่เพราะมันเป็น first time ครั้งแรกแต่คนอื่นน่ะเขาน่าจะไปหลายครั้งแล้วการสัมภาษณ์ขอบสนามของเขาเราครั้งที่สองใช่แต่เราไม่เคยสัมภาษณ์ขอบสนามแบบนี้การสัมภาษณ์ขอบสนามของเขาอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าของตูน่ะมันคือเป็น first time มันครั้งแรกเลยจริงๆแค่ไอ้คันจะพูดภาษาอังกฤษให้ถูกเนี่ยมันก็แย่แล้วเพราะว่าปากไม่สั่นเนี่ยก็ถือว่าบุญมากแล้วแต่ขาสั่นเก่งจริงแต่จะบอกว่าขาสั่นแบบสั่นพับๆๆ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 เลยแต่ทีเนี้ยพอเวลาระหว่างที่เรานั่ง observe ก่อนจะถึงคิวเราเห็นเขาพูดเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเก่งแล้วเขาดีอ่ะถ้าเกิดทำแบบเนี้ยมันน่าจะดีเพราะว่าแฟนก็น่าจะเข้าใจไปเลยทีเดียวเพราะว่าพอเวลาขึ้นสดแบบนั้นสภาพขอบสนามไม่มีซับไทเทิลขึ้นให้อยู่แล้วเราก็แบบเอาน่ะลองดูนะตอนนั้นสมองไม่ได้คิดอะไรมากเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแปลถูกไหมคิดว่าแปลถูกไหมพูดอะไรบ้างไม่ได้ยินคิดว่าขมวดถูกนะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูหรือเปล่าถ้าได้ดูฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าแปลเป็นยังไงบ้างถูกไหมแต่รู้สึกดีมากนะคือรู้สึกแบบมันเท่น่าภูมิใจนะคนไทยเราแล้วต่างชาติเขาเต็มไปหมดเลยนะสตาฟคือที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยยิงกันสองคนก็จริงนะฮะแต่ข้างหลังเนี่ยแน่นไม่มีทางเดินเลยนะข้างหลังเนี่ยนักกีฬาเขากำลังซ้อมอยู่ก็คือเราเข้าไปอยู่ตรงขอบนิดเดียวเองอ่ะมีโอกาสที่ลูกบาสอาจจะมากระแทกได้แต่พวกนักบาสพวกนี้เขาก็ค่อนข้างชัวร์เขาแม่นเขามันไม่มาโดนเราหรอกคือแน่นเอียดเลยนะฮะสตาฟถือไฟกล้องเต็มเลยกล้องแน่นไปหมดเลยไม่ขาไม่สั่นไม่แปลกขาสั่นเนี่ยไม่แปลกหรอกโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะแล้วมันสดอ่ะแล้วเราก็แบบโอ้โหน่าภูมิใจฮะคนไทยก็มีดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือนะตอนนั้นน่ะตูนก็ไม่ได้คิดว่าตูนจะแปลไทยนะเอาจริงๆจนกระทั่งตูนก้าวเข้าไปแล้วอ่ะจังหวะที่พอเวลาพูดคุยแล้วตูนรู้สึกว่าแบบตูนรีแลกซ์แล้วตูนรู้สึกว่าตูนทำได้ตูนก็เลยแปลหันมาแปลโชว์
หันมาแปลไทยโชว์ด้วยแล้วก็หันไปถามภาษาอังกฤษต่อไม่ลืมด้วยแต่แรกแบบคือก็กลัวไงแบบหันมาแปลไทยแล้วหันไปถามภาษาอังกฤษต่อจะลืมไหมอุ้ยไม่ลืมด้วยแล้วเดนิสคอยก็แบบน่ารักมากเขาก็แฮปปี้กับดุลมากพูดภาษาไทยเปิดรายการด้วยกันคือสรุปแล้วว่าแฮปปี้ส่วนของเอที่เอชอบนะเอคือเอได้คือได้เจอกับสื่อที่เราดูเข้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโวตไม่ว่าจะเป็นไบรอันวินฮอสไมค์บรีนแล้วก็ผู้หญิงอะดอริสเบิร์กดอริสเบิร์กโอ้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนที่เราดูอยู่ทุกวันที่เราดูอยู่เนี่ยเราเจอเขาหมดเราก็ไปคุยไปถ่ายรูปเขาแล้วได้ดีทุกอย่างและสุดท้ายคือได้เข้าร็อกเกอร์รูมอันนี้นี่คือแบบว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตุนกลัวเอ๊จะเป็นลมนะอยากเห็นตั้งแต่เด็กคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เข้านะครับคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ NBA ที่แบบพูดแล้วยังขนลุกคือมันต้องพิเศษจริงๆอะว่าขนลุกจริงขนลุก คือเขาจะให้เรามีใส่ wristband จะต้องเป็นสีพิเศษแล้วถึงจะรู้ว่า2คนนี้นะมีสิทธิ์ที่จะเข้า Rocker Room นะพอเข้าไป Rocker Room เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนักกีฬาก็แบบเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เตรียมตัวจะอาบน้ำมีทาครีมเราก็ยืนรอจนกว่าเขาจะพร้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็มีโอกาสพอเขาพร้อมปุ๊บเขาก็บอกโอเคเขา ready แล้วโอ้โหกรูเข้าไปเต็มเลยเราก็แบบไป observe ก่อนเอาไงดีครั้งแรกดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนแล้วพออีกคนหนึ่งรู้สึกเราจะได้สัมภาษณ์ใครนั้นเดียงเรย์จอแดนพออีกคนหนึ่งปุ๊บเอ้ยเราเลยกรูก็เป็นคนแรกเลยเพราะว่าเรารอเขาอยู่แล้วล่ะเขากำลังแต่งตัวจะเสร็จอยู่แล้วจะเตรียมตัวออกอยู่แล้วและที่รู้สึกแตกต่างคือ Rocker Roomทีมเยือนกับทีมเจ้าบ้านเนี่ยทีมชนะกับทีมแพ้อย่างกับฟ้ากับเหวคือแบบของฝั่งเราอยู่ที่ไมอามี่เนาะพอเราเข้าไปห้องร็อกเกอร์รูมของไมอามี่เนี่ยโอเควันนั้นเขาแพ้บรรยากาศมันจะเงียบขรึมน่ากลัวแบบเงียบกริ๊บเลยบรรยากาศจะซึมเศร้าเต็มไปด้วยความเครียดสีดำไปหมดเลยแต่ห้องเนี่ยสวยงามมากที่สุดแบบจริงปูพรมอย่างดีหนาแอร์เย็นเก้าอี้เนี่ยเบาะนวมแบบอย่างดีร็อกเกอร์รูมเป็นไม้หรูหราคือสวยงามมากทุกอย่างดูดีไปหมดเลยใช่อันนี้คือแบบเราก็เคยเห็นในทีวีนะเราก็เคยเห็นทุกอย่างนะแต่พอเราได้เห็นกับตัวแล้วแบบเราก็อยากจะถ่ายทอดอยากจะมาเล่าให้ฟังแบบเนี้ยคือแบบสุดยอดคือจะบอกว่าตอนที่เข้าไปในร็อกเกอร์รูมค่ะมินเน่เขาก็ยืนนิ่งเลยนะตุ่นก็งงตุ่นก็เฮ้ยเป็นอะไรเขาบอกตื่นตาตื่นใจตูนก็บอกว่าเอาเตรียมคำถามตูนจำได้ตูนบอกเอาเตรียมคำถามเตรียมคำถามลืมหมดคือนี่ก็แบบเป็นคนบ้างานบ้าคอนเทนต์กันจนต้องทำเอาเตรียมคำถามคิดไปหรือยังจะถามอะไรบ้างนี่เราอยู่ทีมเดนเวอร์นะจะถามอะไรจะถามอะไรนี่ดูซิมี KCP มีใครว่าถามอะไรบ้างเขาก็ยืนเดี๋ยวก่อนแล้วเขาก็เอามือเขามาจับตัวตูนอุ้ยไหวไหมมือเย็นเขาบอกเขาจะเป็นลมเขาบอกเอจะเป็นลมเอจะเป็นลมอยู่แล้วมันเป็นฟิลที่แบบมากเจ๋งอะแบบมันไม่เคยเห็นอะห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยคือแบบอ๋อเขาเตรียมตัวกันอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแบบแต่ละคนทาครีมแบบโอ้อย่างนี้กันเลยเหรอคือแบบโอ้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอ่ะเอมิเน่แล้วก็ในการไป NBA Finals รอบนั้นเนาะเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราอยากจะไหนๆไปแล้วอ่ะเราอยากจะให้แฟนๆใช่หนึ่งเราอยากจะเต็มที่กับงานตรงนั้นแล้วเราก็อยากจะให้แฟนๆได้มีโอกาสได้เข้าถึง NBA Finals ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วแฟนๆก็น่ารักช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันดูช่วยกันโอ้โหตอบรับตอนนั้นค่ะเพื่อนๆพวกเราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เราสองคนและทีมงาน23 Mania อย่างเดียวนะพวกเราทุกคนเลยค่ะเพื่อนรวมถึงแฟนบาสชาวไทยทุกคนแล้วก็พวกเราเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดนะคะ 5.3 ล้านวิวอะคอนเทนต์ของ NBA Final ทุกๆแพลตฟอร์มที่เราทำใช่ทาง NBA บอก Amazing สุดยอด Amazing คือภูมิใจมันเยอะมากเพื่อนใช่ครับคือทาง NBA เขารู้นะครับว่าคือเขาจะไม่ไปเทียบว่ายอดวิวของไทยของจีนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้จีนเนี่ยคนมันเยอะหรือว่าอเมริกาเนี่ยคนเยอะแต่ของเราประเทศไทยเนี่ยโอ้โห 5.3 ล้านวิวนี่เยอะมากๆเยอะมากเยอะมากเขาแบบเขายกนิ้วชื่นชมพวกเรามากเลยฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างเช่นเคยละค่ะตอนนั้นทุกคนก็ทำงานหนักรวมทั้งเราแทบจะไม่โผล่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เนาะแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์คนละอันแล้วก็ต่างคนต่างถ่ายหลับเองไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าแหงมากๆเลยค่ะไม่ใช่แหงว่าไปดื่มหรือไปเลยนะทำงานอย่างเดียวเวลามันก็หนึ่งเวลาต่างกันแล้วพอเวลาเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยด้วยเพราะว่าเวลาเรา
เราทำงานเสร็จเอากว่าเราจะเอารอคอนเทนต์ที่น้องตัดต่อจากเมืองไทยน้องเมืองไทยก็ต้องสแตนบายทำงานตอนกลางคืนนะคะคอยตัดต่อคอนเทนต์เสร็จปุ๊บพอจะอัพเสร็จปุ๊บเราโหลดเสร็จอัพให้เพื่อนๆชมกันกว่าเราจะได้นอนเนี่ยตีสองนะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ไปไหนละเราก็เตรียมเพื่อจะไปภาคเพื่อจะไปนู่นนี่นี่นั่นต่ออีกสัมภาษณ์ต่ออีกสนุกสนุกสนุกประสบการณ์ที่ดีมากครับพอกลับมาจาก NBA Finals เราก็กะว่าเราจะเบรกกันสักหน่อยเนาะก็ไปเบรกไปเบรกนิวยอร์กหน่อยเนาะใช่ไปเที่ยวนิวยอร์กก่อนกลับสักนิดนึงแล้วพอกลับมาก็ปั่นรีพอร์ตกันเพลินเป็นร้อยๆนะปั่นรีพอร์ตเพื่อจะสรุปงาน NBA Finals ค่ะก็พอเวลาทำรีพอร์ตออกมาเสร็จปุ๊บเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแฮปปี้มีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าแบบเราทำมันอย่างเต็มที่แล้วผลที่ออกมาเนี่ยแฮปปี้มากอะหลังจากที่จบฤดูกาลค่ะจบ NBA Finals ไปนะคะเราก็ได้โอกาสพิเศษรันงานก็ยังต่อเนื่องเลยดีใจมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสไปร่วมงานของจูเนียร์ NBA น้อยมินเน่ตอนนั้นเนี่ยได้ดูเด็กเยาวชนนะครับทั้งชายทั้งหญิงอายุ13 15ไม่เกิน18เนี่ยทำไมเก่งขนาดนี้ทั้งความเร็วความแข็งแกร่งพลังกระโดดนะครับทักษะต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยยังบอกกับตูเลยว่าสมัยก่อนอายุเท่าๆกับน้องเขานี่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยทำไมสุดยอดขนาดนี้แล้วรูปร่างเนี่ยสูง ใหญ่เนาะต่อสู้กับทั้งทีมต่างแดนอ่ะรอบๆเอเชียเนี่ยมาแข่งกันหมดเลยสิงคโปร์ใช่ค่ะเนาะมากันทั่วไปหมดเลยมาเลเซียสนุกมากฟิลิปปินส์สนุกมากครับสนุกจริงน่ารักมากๆเลยค่ะเราได้มีโอกาสไปดูไปเชียสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ด้วยเราก็ไปทำคอนเทนต์ร่วมกับน้องๆน้องๆแฮปปี้มากนะมีน้องๆมาบอกเราบอกว่าหุยไม่คิดไม่ฝันเลยพี่ตูนพี่เอจะมานั่งดูผมเล่นผมดีใจมากๆเราก็แฮปปี้เราอยู่วันที่เราจะต้องออนจ็อบอะเราอยู่กันตั้งแต่เช้าทั้งวันจนงานเสร็จเราไม่แวบไหนเลยจริงๆงานเราอะเสร็จแล้วกลับก่อนก็ได้แต่เราไม่แบบเราอยู่จนจบยันกระทั่งเขามอบรางวัลกันเลยอะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเรารู้สึกภูมิใจภูมิใจกับเด็กๆน้องๆคนไทยมากๆเก่งมากจริงๆค่ะน้องสุดยอดไปต่อเรื่อยๆนะหลังจากจูเนียร์ NBA เสร็จปุ๊บเนี่ยก็รันต่อกันนะฮะไม่ได้หยุดเฉยๆยังมีฟีบ้าเวิลด์คัพหรือว่าบาสชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับของฟีบ้าที่มีเจ้าภาพร่วมหลายประเทศแบบนี้คือฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีอินโดมีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นการแข่งขันที่สนุกจริงๆนะครับเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลแล้วโอ้โหมีบาสสนุกแบบนี้ได้ดูอ่ะเพลินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าฟีบ้าเนี่ยมีการปรับปรุงทุกอย่างเลยครับระบบการถ่ายทอดสดแสงสีเสียงกิจกรรมในสนามเนี่ยโอ้โหดีขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะรอบนี้คือจำได้ไหมตุนยังพูดกับเอมินเอเลยอะค่ะบอกว่าเอมินได้ดูมุมกล้องสิดูเกมในสนามสิดูกราฟิกมันไม่เหมือนเดิมนะใช่รู้สึกว่ามีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆเลยแล้วมันสนุกอ่ะสนุกมากครับเป็นการแข่งขันที่สนุกเราก็ทำลงในแพลตฟอร์ม TikTok ของ NBA Thailand ใช่ค่ะซึ่ง NBA Thailand เนี่ยเขาก็ให้เรารันงานต่อนะฮะเป็นรายการใหม่ของพวกเราสตูดิโอใหม่นี้แหละฮะเรียกว่า NBA Talk Thailand ถ้าเกิดเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้ดูบ้างนะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีบกดเข้าไปดูเลยค่ะเรามีคอนเทนต์ลงทุกอาทิตย์เลยค่ะใช่ครับทุกอาทิตย์จนจบฤดูกาลนะครับกับทาง NBA เลยนี่คือแบบว่าสตูดิโอที่แบบเหมือนการพูดคุยลักษณะแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้โอกาสแบบลองปรับอะไรใหม่ๆขึ้นมาลองดูชอบใช่ไหมเดี๋ยวปรับอีกนะพอแล้วเอาพอพูดถึงสตูดิโอใหม่มันไม่ได้มีแค่นั้นช่วงเดือนสิงหาเนี่ยที่เรารันโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วย ช่วงนั้นเนี่ยคอนเทนต์อาจจะหายๆไปบ้างหนักหน่วงมากเพราะว่ามันหนักหน่วงเป็นช่วงที่หนักหน่วงมากบางครั้งอ่ะมันรู้สึกว่าตูนจับระเบียบชีวิตไม่ถูกจนตูนรู้สึกว่าตูนต้องนั่งนิ่งๆพักนึงแล้วตูนต้องออกไปเดินแล้วตูนต้องหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็คิดในระบบงานว่าเอ๊ะตูนจะทำยังไงดีเพราะว่าโหย้ายบ้านนะเพื่อนมันคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยอ่ะใช่ครับพอดีลูกสาวเนี่ยต้องมาเรียนม.4และบ้านที่ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยโอ้โหมันต้องปรับไม่มีใครอยู่เป็น10กว่าปีต้องทำความสะอาดต้องตัดหญ้าต้องทำสตูใหม่ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของแอดมินตูนด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่คอยช่วยนะครับจังหวะที่เราอยู่นครสวรรค์แล้วเขามากรุงเทพพอดีอย่างเงี้ยเขาก็หาคนมาซ่อมแซมทำแอร์ทำอะไรทุกอย่างใหม่หมดทำความสะอาดช่วยกันหมดเลยแล้วก็ได้เพื่อนมาช่วยทำฉากข้างหลังนี่เราก็ต้องมาหาช่างมาช่วยกันทำโหเยอะมากๆครับช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าโชคดีที่เรามีการทำ
สต็อกวางแผนในการทำคอนเทนต์ไว้อะประมาณสัก 3-4 คลิปอะทำให้เรามีเวลาในการจัดระเบียบบ้านตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็รันกันต่อเลยเนี่ยนั่งกันอยู่2ฟากนะฮะอันนี้อีกฟากนึงจะมี2สตูดิโอใช่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นเวลาที่มีจอทีวีอ่ะนั่นก็อีกข้างนึงนั่งตรงข้างกันเนี่ยหันกล้องเอาหันกล้องไปมาแล้วสตูดิโอที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จัดกันเองค่ะมีน้องฝึกงานมาช่วยตอนนั้นเรามีน้องเมฆน้องฝึกงานที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกแล้วก็มาช่วยเราจัดสตูดิโอน้องก็ work from home บ้างเข้าออฟฟิศบ้างวันไหนที่ต้องมาช่วยกันก็จะเข้าออฟฟิศมาอาทิตย์นึงก็จะเข้าออฟฟิศประมาณวัน2วันแล้วก็จะมีการประชุมออนไลน์กันเนี่ยค่ะก็เป็นน้องๆช่วยกันจัดออกมาเป็นสตูดิโอหน้าตาแบบนี้เหนื่อยนะตอนนั้นน่ะเอาจริงตอนนี้สบายแล้วลงตัวแล้วคือตูนก็มีความรู้สึกแบบแอบเครียดแล้วแบบจัดมาเพราะเราไม่เคยจัดสตูดิโอแบบนี้มาก่อนแล้วจัดมาแล้วมันจะโอเคไหมแล้วพอเราจัดเสร็จก็ต้องส่งแบบฟอร์แมตไปให้เขาอัพรูฟว่าเอ้ยโอเคไหมมีเลฟมาว่าเป็นเลฟแบบนี้นะจัดมาเอ้าไม่น่าเชื่อใช้ได้เนาะแล้วก็เป็นสตูดิโอที่เรามานั่งพูดพอดแคสต์อยู่แบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คืองานหลักๆของทาง NBA ฮะที่จนถึงตอนนี้ส่วนในของในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอย่างของ Under Armour ใช่ Under Armour นี่ถือว่าขอบคุณมากเลยครับที่ให้พวกเราได้ไปร่วมงานด้วยนะครับอย่างงานหลักๆตอนนี้ก็มี UN NextUN Next เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากที่สุดมีหลากหลายชนิดกีฬานะครับไม่ใช่มีแต่บาสแต่พวกเรา2คนนี้ก็จะรับผิดชอบในส่วนของบาสก็จะมีน้องอ๋องกับน้องมาตังที่แอดมินตูนเขาสัมภาษณ์ไปลงไปใน TikTok เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วล่ะใช่น้องอ๋องนี่ก็ชอบสแลมดังน้องมาตังเนี่ยเล่นบาสมาตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้โหอายุ14เก่งมากเลยแล้วพอสัมภาษณ์อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยกิมมิคของช่องก็คือแอดมินเอจะต้องไปดวลกับเขาสักหน่อยโอ้น้องอ๋องเนี่ยตัวมันเริ่มเลยยัดห่วงสู้ไงใช่ไหมส่วนมาตังเนี่ยโอ้โห14แต่เร็วปี๊ดเลยยิงก็ดีถ้ายิงนี่สวยงามเหลือเกินถ้าเกิดอีกสัก2ปีเจอกันนี่สงสัยโดนขยี้เละเทะแน่นอนโอ้น้องมาตังนี่เขาโตมากับลูกบาสเลยนะคะคุณพ่อเขาเคยส่งมาให้ดูคือเลี้ยงลูกบาสตั้งแต่เด็กๆอ่ะถือลูกบาสอยู่เลยอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ก็อีกโครงการที่ดีมากๆอ่ะในเมืองไทยตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่านักกีฬานะฮะมีอย่าง UN Next เนี่ยคือเขาสนับสนุนทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยพัฒนาต่อยอดขึ้นไปว่าเราจะไปสุดที่ตรงไหนอ่ะก็คือเหมือนช่วยอ่ะตัวช่วยอ่ะโครงการดีๆแบบนี้หลังจากนั้นไม่นานก็มี UA Combine ใช่ UA Combine นี่เหมือนเป็นการทดสอบสภาพร่างกายของตัวเองอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยฟิตแค่ไหนแข็งแกร่งแค่ไหนเราก็ได้ไปเทสเนาะเราสองคนได้ไปเทสหมดไม่ว่าจะวิ่งจะดันจะดึงข้อยัดยกเวทโหแต่เพิ่งรู้ว่าการดึงข้อเอามือไว้ข้างหน้าอย่างนี้นี่มันยากดึงไม่ขึ้นเลยอ่ะคือตัวปกติจะดึงหันหลังอย่างนี้แต่พอคือจริงๆเขาต้องยกอย่างนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่กระดิกเลยอายเขาเออยากมากคนอื่นเขาขึ้นกันดึง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 เฮ้ยไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ไม่ได้แต่ที่ประทับใจคือผู้หญิงอ่ะบางคนนี่โอ้โหดึงทำไมมันง่ายขนาดนั้นทำได้ไงอ่ะเออแบบมันก็เป็นอีกรายการนึงอีกโครงการนึงที่แบบประทับใจก็ต้องขอขอบคุณทาง UA เนาะที่อยู่กับพวกเราเสมอมาแล้วก็โอ้ลืมพูดมันยังมีก่อนหน้านั้นข้ามปีเหมือนกันUA 5V5 เออใช่ปี2023 2024แล้วก็กำลังจะมีต่อแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกัน UA 5V5 โอ้โหมันมากอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่มันแล้วก็สนุกจริงใช่ๆ 5V5 2023เราก็ไปภาค2วันเลย 10:00 นยัน 4:00 นใช่สนุกสนุกมันสนุกมันจริงๆอยู่ข้างขอบสนามนี่โอ้โหปะทะกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้ววิ่งกันไวมากแล้วก็ปีหน้านะคะเพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะ 5V5 2024ความมันเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกค่ะใช่เออสรุปน้องๆ นักกีฬาก็เตรียมตัวเลยเตรียมสมัครฟอร์มทีมได้เลยตอนนี้ก็ระหว่างรอก็ฟิตไปก่อนเลยค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวรองเท้าอีกมากมายของทาง Under Armour นะคะก็เป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักอยู่กับพวกเราเสมอมาน่ารักมากๆแล้วก็ยังมีอีกค่ะเจ้าที่ใจดีกับพวกเราเสมอมาเช่นกันทั้งHoop Station แล้วก็ Sporting นี่อยู่กันมานานมากแล้วก็รักใจดีกับพวกเราเสมอมาเลยอ่ะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกด้วยนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเพื่อนน่ารักน่ารักนะพยายามแบบเอ้ยมีอะไรก็อยากจะแบบเออ
ทางฮูปสเตชันมีของนี้ไหมมีส่วนลดอะไรไหมอยากจะช่วยอุดหนุนขอบคุณทุกคนมากล่าสุดฮูปสเตชันก็ไปเปิดสาขาที่เอ็มสเฟียร์ใครอยู่แถวไหนลองไปชมนะฮะสวยมีสนามบาสให้ลองมือด้วยนี่ก็สามารถแบบถ้าเกิดสมมติชอบรองเท้าคู่นี้อยากรู้ฟีลว่าเป็นยังไงก็สามารถลองแล้วก็เอาไปลองในสนามได้เลยเขามีสนามให้ลองได้เลยค่ะแวะไปช้อปปิ้งได้นะคะเราก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนอยู่แล้วทุกๆเดือนลองเช็คกันดูนะคะแล้วก็สำหรับสปอร์ดิ้งก็น่ารักอยู่กับพวกเราโอ้โหรักกันอยู่กันมานานมากเหมือนกันค่ะแปนบาสนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับอยากจะลองรุ่นไหนมีหมดเลยใช่ค่ะสปอร์ดิ้งแล้วก็ยังมีลูกค้าอีกมากมายเนาะเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่เข้ามานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆในขอบคุณจริงๆนะคะที่ช่วยแบบว่าสนับสนุนพวกเราค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่โอ้โหโปรเจกต์แล้วก็งานเยอะจริงๆจริงๆค่ะแต่อยากจะบอกเลยนะเราตั้งใจทุกๆงานเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจจะขายของลูกค้าอีกเดียวแต่ก็ตั้งใจอยากให้เพื่อนๆในเสพคอนเทนต์ที่ดีที่สุดอีกด้วยและที่มากไปกว่านั้นพวกเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับของ2แพลตฟอร์มยักษ์นะYouTube TikTokซึ่งต้องยอมรับเลยนะว่าเขาให้เกียรติพวกเรามากอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาใช่ครับเพราะว่าเวลาเราไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหนี่ก็ช่องหลักล้าน10ล้านของเราแบบหลักแสนอ่ะไม่กล้าบอกเลยว่ามียอดซับเท่าไหร่แต่เขาให้เราคือให้เกียรติเราให้โอกาสเราไปร่วมงานให้เราแบบได้เห็นอย่างงานของ YouTube เนี่ยทั้ง YouTubeปกติ uh-huh. ที่ว่าแบบ Partner เป็นโควิดแล้วเบรกยาว uh-huh. เลยเนี่ยเพิ่งมาจัดครั้งหนึ่ง uh-huh. รวมถึง YouTube Short uh-huh. ล่าสุดเราก็ได้ไปนะได้เสื้อมาก็ดีใจแล้วก็ได้เจอกับแบบโอ้โหอย่างที่บอกอะ่ะ okay. ช่องหลักล้านๆน่ะ uh-huh. เราแบบเล็กๆ TikTok เนี่ยก็ได้ไป TikTok Award TikTok สายกีฬาใช่ค่ะก็คือได้เจอได้เห็นอะไรแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเยอะฮะเหมือนเป็นการเปิดโลกการทำคอนเทนต์ของเราเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกนะมินเน่คือตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยย้ายมาอยู่กรุงเทพชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะโอเคไหมคือแม้แต่เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนก็ตามแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าในมุมหนึ่งอ่ะก็รู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะไหวไหมมันจะดีไหมชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็ดีนะนี่เข้าเดือนที่ห้าใช่เขาเดือนที่5ที่เรามาอยู่กรุงเทพมากกว่านครสวรรค์ใช่ส่วนมากเราตั้งใจว่าเราจะกลับ2อาทิตย์ครั้งไปตอนแรกเราบอกเราจะกลับอาทิตย์ละครั้งไปแล้วก็ขยับมาเป็น2อาทิตย์ครั้งไปมาตอนนี้เนี่ย3อาทิตย์เนาะโอ้มันติดและยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยงานเข้าเยอะจนแทบจะไม่ได้กลับเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่มะรืนใช่ๆค่ะมะรืนพรุ่งนี้ถ่ายงานเสร็จมะรืนเราก็จะเตรียมตัวกลับแล้วแต่มีประโยคนึงที่มินเอ้พูดเสมอว่าจำได้ไหมบอกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่ตราบใดที่เรายังอยู่กัน3คนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะโอเคแต่มันก็โอเคจริงๆนะมันก็แบบอย่างน้อยหันขอคนไปใช่อย่างน้อยหันไปอ่ะเจอมินเอหันไปอ่ะเจอลูกมันก็ยังรู้สึกมีแบบอะไรที่มันเป็นแบบสปอร์ตหัวใจนะก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะฝ่าฟันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดีนะแต่วันนึงผ่านไปเร็วมากนะทำงานเสร็จปุ๊บรับลูกหาอะไรกินหมดวันพักผ่อนเดินเล่นนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวนอนพักผ่อนดูบ้านอ่ะวนงานเข้าอ่ะช่วงบ่ายเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เขยิบไปปีหน้าจะมีอะไรขึ้นมาเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อเราไปเห็นอะไรที่แบบแฟนบาสน่าจะชอบนะเราก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ครับอยู่กันไปปีหน้าค่ะเราก็จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเราก็จะพยายามดึงมินเอของเพื่อนออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเอามินเอเราอาจจะมีสตูดิโอเพิ่มไปสัก2สตูดิโอก็ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ที่ท้าทายความสามารถเรามากขึ้นไปอีกเราไม่รู้ค่ะเราโอเพ่นให้กับทุกๆ opportunity และเราก็คิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมี room of improvement ยังคงก้าวต่อไปได้อีกแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะจริงครับขอบคุณมากเลยครับใช่ค่ะขอไหว้สวยๆไม่ว่าใครที่หลายๆคนบอกว่าอยู่มาตั้งแต่ยอดซับยังไม่ถึงหมื่นเลยแบบโอยเราฟังแล้วแบบใจนึงก็รู้สึกเกรงใจจังเลยอะเขาดูตั้งแต่ตอนเราพูดไม่รู้เรื่องอะอีกใจนึงก็รู้สึกว่าตื้นตันใจมากเลยที่อยู่กับเรามาขนาดนี้ไม่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาบางคนบอกอยู่ตั้งแต่ยังไม่ทำ YouTube นะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ Facebook อยู่ตั้งแต่ Facebook อยู่ตั้งแต่แอดมินตูนยังไม่ดูบาสแล้วอยู่กันมาจนถึงวันนี้อะเราไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอะรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเรามีอะไรที่แบบ
นอกจากจะมีครอบครัวตรงนี้ที่ดีมากๆที่เป็นซัพพอร์ตใจแล้วยังมีเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตพวกเราอีกเราโชคดีมากนะใช่ครับเนาะแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะเพื่อนในปีหน้านะคะจะตั้งใจทำงานให้กับทุกคนต่อไปครับใช่ให้ส่งไปที่ทุกคนเนี่ยให้การติดตามพวกเรานะคะแล้วก็จะพัฒนาผลงานไปอย่างไม่หยุดยั้งนี่แล้วก็จะให้เข้าถึงให้ได้มากแล้วก็จะพยายามขยายค่ะคอมมูนิตี้บาสเกตบอล NBA ที่พวกเรารักนี่แหละให้มันกว้างขึ้นไปอีกค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจแล้วก็สนุกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ล่ะค่ะก็ขอแรปอัพปีนี้นะคะด้วยคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ไปค่ะเราจะก้าวต่อไปปีหน้าปี2024ปีมังกรทองใช่ไหมคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแอดมินเน่มีอะไรปิดท้ายหน่อยไหมคะก็เช่นเดียวกับแอดมินตูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีครับ